เริ่มกันที่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมตอนประมาณสักเที่ยงคืนเศษๆได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งเหตุยิงกันค่ะที่หน้าร้านยางเป็นร้านสมานการยางอยู่ในซอยพัฒนาการ20ของเขตสวนหลวงตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนึงนอนล้มจมกองเลือดอยู่แล้วญาติๆเองก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจชายคนนี้ถูกยิงหัวนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนตายไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับปมความขัดแย้งผู้ตายชื่อว่าคุณไอซ์หรือว่านครนาคาถูกยิงเสียชีวิตโดยกระสุนปืนเนี่ยเห็นบอกว่าถูกทิ้งซองปืนทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุแล้วในหน้าร้านยางแห่งนี้เห็นบอกว่าจริงๆเจ้าของร้านชื่อว่าในเบนซ์แล้วเบนซ์เนี่ยเบนซ์ก็เจ็บเหมือนกันเบนซ์ถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าก็คือถูกยิงจมูกแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้คนที่ก่อเหตุไม่ได้มีปัญหากับคนตายคนก่อเหตุจะมาหาเบนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านยางคุณผู้ชมดูตัวละครแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้จริงๆเป็นปมชู้สาวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เบนซ์เนี่ยเขาคบกับน้องผู้หญิงคนนึงหลังจากนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลิกกับเบนซ์ไปแล้วไปคบกับพี่เก่งเก่งคือมือปืนนะคะหลังจากนั้นชาย2คนรักเก่ากับรักใหม่อ่ะก็มีปากเสียงกันมาตลอดจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุคือเมื่อคืนในเก่งมาหาเบนซ์ที่บ้านหลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วคนตายชื่อว่าคุณไอซ์เนี่ยแหละค่ะในไอซ์ที่เสียชีวิตเห็นบอกว่าเป็นคนเจรจาที่จะเข้าไปเคลียร์หลังจากนั้นเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นคือทางด้านของมือปืนก็คือในเก่งยิงเลยยิงทั้งตัวของในไอซ์ที่จริงๆเขาแค่เคลียร์เฉยๆนะคะไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแล้วเบนซ์เองซึ่งเป็นแฟนเก่าที่ทะเลาะกันเนี่ยก็ถูกยิงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บล่าสุดผู้สื่อข่าวเราน้องณัฐวุฒิปงลังกาได้ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการนัดแนะหรือมีการท้าทายอะไรกันยังไงแต่กล้องวงจรปิดจับภาพคนที่ก่อเหตุค่ะก็คือในเก่งขับรถแล้วก็เดินทางมาที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้ร้านยางเนี่ยนะคะตอนสักประมาณเนี่ยตามกล้องวงจรปิดเลยเกือบตีหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจริงๆมาคนเดียวใช่ไหมคะนี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามีแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดหน้าร้านยางแล้วที่บริเวณหน้าร้านยางมันจะมีคนพลุกพล่านเลยเดินไปเดินมาประมาณ 4-5 คนจากนั้นจะเห็นว่า1ในกลุ่ม 4-5 คนที่อยู่หน้าร้านยางคือในเบนซ์ลูกชายเจ้าของร้านแล้วก็ในไอซ์คนตายเนี่ยรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจะไม่ได้ยินเสียงวินาทีที่เสียงปืนมันดังลั่นแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสักพักหนึ่งมีแสงไฟแวบขึ้นมาแล้วคนที่หน้าร้านยางเริ่มแตกตื่นนี่ฮะแล้วสักพักหนึ่งกล้องตัวเดิมจับภาพได้ผ่านไปอีกแค่ประมาณ 4-5 นาทีจะเห็นเลยว่าแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับออกทางเดิมแต่ขับอ้อมไปทางด้านหลังร้านแล้วก็เบี่ยงหลบหนีนี่เป็นจังหวะที่เหมือนกับวุ่นวายกันแล้วจากนั้นแสงรถไฟแสงรถของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขี่หลบหนีไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะฮะว่าหลังจากที่มอเตอร์ไซค์ของมือปืนคือในเก่งหลบหนีไปแล้วมันจะมีวินาทีชุลมุนคนแตกตื่นวิ่งเข้าวิ่งออกที่บริเวณหน้าร้านยางถ้าตัดกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นทุกคนกำลังสับสนโอลหม่านเพราะลูกเจ้าของร้านยางถูกยิงเข้าหน้าบาดเจ็บสาหัสส่วนไอซ์ก็คือเพื่อนของเบนซ์ลูกเจ้าของร้านยางเนี่ยคือนอนตายคาที่เราไล่กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเห็นว่าบริเวณปากซอยหอพักของนายเก่งจะเห็นเลยว่ามันจะจับภาพมอเตอร์ไซค์ของเก่งขับออกจากซอยแล้วมุ่งหน้าหลบหนีออกไปได้หลังจากนั้นในจุดที่เกิดเหตุค่ะคือหน้าร้านยางคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางฝั่งของคนตายก็คือไอซ์นี่โดนยิงแล้วนะคะญาติๆแล้วก็กลุ่มของเพื่อนๆอยู่ในที่เกิดเหตุแตกตื่นนี่เป็นแสงไฟของน่าจะเป็นรถของเพื่อนๆด้วยแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วกล้องตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้จะเป็นเสียงร้องไห้โฮของกลุ่มเพื่อนๆหลังจากที่ทราบว่าในไอซ์เนี่ยที่เคยเคลียร์ปัญหาแทนรุ่นน้องถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเสียงมันอาจจะจับได้ไม่ชัดนักอะนะคะแต่จะได้ยินเสียงจากฝั่งตรงกันข้ามก็คือร้านยางเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เป็นช่วงประมาณสักตีหนึ่งที่รถกู้ภัยเข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วนี่ค่ะหลังจากที่ถูกยิงไม่นานแต่มือปืนหนีออกไปแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้คืออย่างที่บอกเลยว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ทะเลาะกันจริงๆคือเก่ง
กับเบนซ์ทะเลาะกันแต่คนที่ตายเป็นรุ่นพี่ที่พยายามเข้ามาเคลียร์ปัญหาล่าสุดวันนี้เอาบรรยากาศในช่วงบ่ายก่อนนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนๆกำลังมารอรับร่างของคุณไอซ์คนตายคือบ้านเขาอยู่นครราชสีมาเราเจอกับคนนึงที่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดชื่อว่าในบีมซึ่งเป็นรุ่นน้องผู้ตายบอกว่าจริงเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางฝั่งของพี่ไอซ์เขาเป็นคนดีมากเขาพยายามจะช่วยเคลียร์ปัญหาให้ในเบนซ์ซึ่งเป็นรุ่นน้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะเคลียร์ปัญหาให้รุ่นน้องตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กำลังสงสัยเพราะมีคนเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอซ์น่าจะไปตบหน้าในเก่งทำให้เก่งไม่พอใจอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วทางด้านของบีมเองยังเล่ารายละเอียดต่อด้วยนะฮะบอกว่าตอนที่ทราบเรื่องเนี่ยคือตอนเช้าของวันเกิดเหตุเลยมีโทรศัพท์เข้ามาหาก่อนหลายสายเลยประมาณ20กว่าสายพอรับปั๊บถึงมาทราบว่าไอซ์เนี่ยถูกยิงแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็คือเบนซ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสด้วยแล้วจุดเกิดเหตุก็คือร้านยางในซอยพัฒนาการ20แยก9มันเป็นร้านปะยางของเบนซ์เนี่ยแหละฮะช่วงเกิดเหตุเท่าที่ทราบก็คือไอซ์ไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกับใครแต่เป็นคนชอบช่วยเหลือแล้วยอมรับว่าไอซ์เป็นคนดีมากครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเนี่ยคือวันเกิดเหตุเนี่ยแต่เป็นช่วงกลางวันยังยกมือไหว้ทักทายสวัสดีกันอยู่เลยแล้วไอซ์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงไม่มีความผิดปกติหรืออะไรที่มันจะเป็นลางสังหรณ์เลยว่าคืนนั้นเขาจะตายฮะจะมานั่งเล่นเป็นประจำอยู่แล้วครับพี่เป็นร้านของเพื่อนเขาเป็นพี่ที่โยนยิงเสียชีวิตเป็นพี่ครับแล้วก็เพื่อนที่โดนยิงอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วว่าพี่คนนี้ก็วิ่งแบบรับส่งผู้โดยสารนะพี่แล้วก็จะแวะเข้ามานั่งเป็นประจำทุกวันพี่ส่วนมากจะนั่งกันช่วงประมาณกี่โมงบ้างพี่แล้วแบบกลับกันกี่โมงเลยส่วนใหญ่ก็ช่วงปิดแล้วแต่พี่บางวันก็มาเร็วถ้าเกิดได้งานผ่านมาแถวนี้ก็จะแวะมาแล้วก็ส่วนมากก็มาช่วงเย็นๆครับพี่ปิดร้าน 4-5 โมง 6 โมงประมาณเนี้ยพี่แล้วก็นั่งก็ถึงประมาณ 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วแต่วันครับพี่ขอย้อนนิดนึงไอ้ตอนที่เกิดเหตุจริงเราพอทราบเรื่องอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุที่ร้านยางเจ้าของร้านก็คือพ่อของเบนซ์เนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ลูกชายกำลังผ่าตัดอยู่แล้วก็คือลูกเนี่ยพ้นขีดอันตรายแต่เพื่อนลูกนั่นแหละคือคนที่มารับเคราะห์แทนวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็คุมตัวพ่อของคนเจ็บไปสอบปากคำประเด็นก็คือล่าสุดเราไปเจอความเคลื่อนไหวของทางฝั่งในเบนซ์คนเจ็บนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นการท้าทายอะไรกันหรือเปล่านี่คือจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้วันนี้ล้างคราบเลือดออกไปแล้วกลายเป็นว่าฝั่งของเบนซ์คือหลายคนกำลังสงสัยว่าที่เก่งบุกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยท้ากันไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทะเลาะกันแล้วไม่พอใจกันหรือเปล่าเราไปดูความเคลื่อนไหวใน Facebook ของเบนซ์คู่กรณีโดยตรงก่อนเกิดเรื่องวันที่9โพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องแต่วันที่10ตอน 1:30 นโพสต์ภาพเดี๋ยวเจอกูไอ้เก่งก็คือคนก่อเหตุซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เข้าใจว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวแล้วเนี่ยก็มีการท้าทายกันแล้วเจ้าตัวโดนยิงที่จมูกเห็นมั้ยคะโพสต์ภาพตัวเองลงบอกเดี๋ยวเจอกูไอ้เก่งเพื่อนไปช่วยนี่เพื่อนตายแล้วนะแต่ยังท้าอยู่ว่าเดี๋ยวเจอไอ้เก่งตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของน้องโบก็คือแฟนเก่าพี่เบนซ์คนนี้ครับแล้วก็ไปเป็นแฟนใหม่ของคุณเก่งไม่แน่ใจว่าน้องโบก็โพสต์อะไรอีกเหมือนกันดู9มกราคมค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องน้องโบโพสต์ข้อความบอกว่าหลังจากนี้อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่พวกเราอีกนะปีใหม่แล้วอยากใช้ชีวิตใหม่ไม่ใช่อะไรเดิมๆน่าเบื่อแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เก่งซึ่งเป็นแฟนใหม่ของน้องโบก็เลยบุกมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้น่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือไม่ที่เราสงสัยครับนี่คือความเคลื่อนไหวในโซเชียลทั้งหมดค่ะซึ่งทางด้านของเราได้คุยกับนายโอมด้วยคนรู้จักกับเจ้าของร้านยางแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยนะคุณผู้ชมครับว่าตอนคืนเกิดเหตุเนี่ยเราจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับทราบมาว่าตอนนั้นนายเก่งเนี่ยกับนายบีมคือมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนจากบริเวณร้านยางแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเนี่ยนะฮะตรงจุดเกิดเหตุคือไอซ์เดินเข้ามาหาพยายามจะห้ามเก่งกับเบนซ์ที่กำลังทะเลาะกันโดยไอซ์คนตายเนี่ยพยายามเข้ามาห้ามแต่สักพักหนึ่งเห็นว่าเก่งล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าคาดอกเหมือนกับจะหยิบปืนไอซ์ก็เลยเข้าไปตบหน้าของเก่งแต่แค่นั้นเก่งไม่หยุดฮะเก่งชักปืนขึ้นมาจากกระเป๋าคาดอกแล้วปืนมันลั่นเข้าไปใส่จมูกของเบนซ์นัดแรกเสียงปืนดังคือเจาะเข้าหน้าของเบนซ์ที่เป็นห
ัวเก่าของแฟนในเก่งเนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยในเก่งก็กระหน่ำยิงใส่ไอซ์รุ่นพี่ของเบนซ์จนกระทั่งล้มลงไปแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปลองไปฟังเสียงของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์และเขารู้จักตรงนั้นเนี่ยนะฮะนายโอมรู้จักกับทางร้านยางเป็นอย่างดีแล้วเล่าเหตุการณ์ละเอียดเลยของมันช่างครับใช่เขาถามกันนานมากนานมากก็เขาเห็นเขาบอกว่ามั่นกันแล้วนะเหมือนเขาแบบไปเชิงรู้สาวกับคนยิงมั้งครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เขาบอกกันนะว่าไปคบกับคนยิงแล้วเขาเลิกกันไหมพี่แล้วเขาก็เลิกกันเคลียร์รู้เรื่องกันนะฝั่งนี้เลิกกันใช่แล้วก็คืนสินสอดให้ผู้ชายเรียบร้อยคืนหมดแล้วใช่ไม่นะพี่เขานิสัยดีมากเลยนะไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะไม่ผมคิดว่าเขาไม่น่ามีปัญหาใครอ่ะเขานิสัยดีมากอ่ะเหมือนเขาที่ผมคุยกับเขานะเขาบอกว่าเขาอยู่แถวนี้นะตอนขับรถไปมาแถวนี้คนยิงใช่ใช่เขาอยู่แถวนี้แหละเขาบอกอยู่แยกง่ายมั้งคนรู้จักกันนี่แหละผมว่าใช่ครับคุณผู้ชมคะล่าสุดผู้กำกับสน.คลองตันแจ้งนะคะว่าคือรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุปัญหาก็เป็นเรื่องของชู้สาวภายในวันนี้ตำรวจจะเตรียมขออนุมัติศาลให้ออกหมายจับในเก่งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนล่าสุดเราได้ข้อมูลสำคัญมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเก่งก็หนีน้องโบซึ่งอาจจะเป็นชนวนเหตุหรือไม่อันนี้เรายังไม่ฟันธงน้องโบก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่เราไปรู้ความจริงมาว่าตอนที่น้องโบเลิกกับทางด้านของพี่เบนซ์เด็กอูเนี่ยนะเจ้าของร้านอูเนี่ยไปคบกับพี่เก่งท้องด้วยค่ะ ตอนนี้ฝั่งของภรรยามือปืนกำลังตั้งครรภ์น่าจะตั้งครรภ์ประมาณสัก4เดือนนะคะหลังจากที่เลิกรากับฝั่งของเบนซ์ไปนี่คือภาพที่น้องเนี่ยโพสต์ลงในโลกออนไลน์คือรู้ตั้งว่าตั้งแต่ตัวเองท้องเนี่ยคือประมาณสักช่วงเดือนตุลาคมก็คือช่วงที่เลิกกับบ้านหลังนี้ไปละแล้วก็ไปคบหากันกับมือปืนหลังจากนั้นก็เป็นภาพอัลตราซาวด์นี่รู้แล้วลูกสาวแม่ท้องผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นภาพต่างๆที่มีการพูดคุยกันกับทางด้านของสามีก็คือในเก่งที่กำลังหนีอยู่ของขวัญสำหรับคนท้องล่าสุดเห็นบอกว่ามีคลิปเพิ่มเติมที่เป็นคลิปของในเก่งมือปืนเล่นกันกับน้องโบก็คือน้องโบกำลังท้องใช่ไหมในเก่งซึ่งตอนนี้หนีนะคะฆาตกรเนี่ยกำลังสอนท่าเต้นให้น้องบริหารหน้าท้องให้ลูกแข็งแรงคือเอาจริงก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีเมียกำลังท้องอ่ะแล้วตัวเองมาฆ่าคนไม่แน่ใจจะมีโอกาสได้อยู่ดูหน้าลูกหรือเปล่านะคะว่ายกตึกขึ้นหนึ่งสองสามนี่คือมือปืนเนี่ยกำลังท้องแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ฆ่าไป1ชีวิตอีก1คนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันทางฝั่งครอบครัวคนตายคือวันนี้เราเดินทางไปที่งานศพของน้องไอซ์คุณผู้ชมเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างที่เราเล่าให้ฟังทุกคนก็เลยช็อกหมดเลยค่ะสำหรับของคุณแม่จริงๆแล้ววันนี้คนในครอบครัวเนี่ยแทบจะใจสลายให้สัมภาษณ์แทบไม่ได้นะคือแม่นริศรามุลาลินเนี่ยนะครับแม่ของไอซ์เนี่ยบอกว่าตอนที่ได้รับสายโทรศัพท์เนี่ยนะคือเป็นเสียงผู้หญิงโทรเข้ามาแต่เป็นเบอร์ของลูกชายพอรับปั๊บเนี่ยนะฮะคุยกันไม่นานแล้วปลายสายบอกว่าคุณแม่ใจเย็นๆนะฟังดีๆทำใจดีๆตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือคนเป็นแม่ใจหายแล้วนะแล้วสิ้นเสียงเท่านั้นแหละปลายสายตอบกลับมาบอกว่าพี่ไอซ์โดนยิงเสียชีวิตพี่ไอซ์ไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องของพี่ไอซ์เลยค่ะแม่นี่คือเสียงปลายสายที่เป็นเสียงผู้หญิงแล้วใช้เบอร์ลูกชายเขาโทรมาคือคิดในใจนะว่าลูกชายเนี่ยต้องไปเป็นกรรมการให้พวกน้องๆอีกแน่คือหมายความว่าคงจะไปเคลียร์ให้รุ่นน้องเพราะเวลารุ่นน้องเขามีปัญหาอะไรเนี่ยลูกชายเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงก็จะเข้าไปเคลียร์ให้ตลอดไปเจรจาไกล่เกลี่ยให้ตลอดหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คิดว่าลูกชายจะโดนลูกหลงแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คุยกับตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าคือลูกชายของคุณแม่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วปรากฏพยายามจะเข้าไปเคลียร์ซึ่งมันมีคำนึงที่ตำรวจเขาพูดกับแม่นะบอกว่าสิ่งที่ไอซ์พูดคือเองเอาเมียของน้องชายกูไปแล้วมีอะไรก็เคลียร์ก็พูดกันให้จบๆเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ตำรวจเล่าให้กับคุณแม่ฟังซึ่งมันก็ตอกย้ำหัวใจของแม่ที่บอกเลยลูกชายเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงแล้วสุดท้ายก็มาตายเพราะเพื่อนเพราะฝูงนี่แหละค่อยเรียกว่าอะไรนะมีสติค่อยๆคิดใจเย็นเอาแล้วก็ใจเย็นเพราะเรามันเย็นๆอยู่แล้วไงที่ไอ้โดนยิงแม่ก็เสียชีวิตค่ะแม่ก็นิ่งแม่ไม่พูดเลยคือตอนนั้นแม่ไม่ได้ตอบอะไรน้องเลยมันไม่ใช่เรื่องของพี่ไอ้เลยแม่ก็เลยคิดว่าเป็นกรรมการอีกแล้วเลยเขาพูดแค่ว่าพี่ไอ้แค่ไปเคลียร์
ไปช่วยเขาเคลียร์แค่นั้นเองเคลียร์ให้เขาแค่นั้นเองแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแม่ก็นิ่งแม่ก็เฉยแค่นั้นเองเพื่อนๆได้บอกไหมคุณแม่ว่าพี่ไอซ์เองเนี่ยเนี่ยแล้วสิ่งที่แม่เขาอยากจะถามคนก่อเหตุเนี่ยว่าต้องทำกันขนาดนี้ด้วยเหรอคุณผู้ชมคะล่าสุดปมประเด็นทั้งหมดวันนี้ได้รับการเฉลยแล้วคือเราไปคุยกับทางด้านของครอบครัวคนตายเห็นบอกว่าเบนซ์สารภาพแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรเรื่องนิดเดียวบินค่าโทรศัพท์อาจจะไม่ได้เดียวสำหรับเขาแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้คือครอบครัวให้แชทสำคัญเรามาตอนก่อนที่คนตายก็คือไอซ์เนี่ยจะเดินทางไปช่วยเพื่อนไปหารุ่นน้องฝั่งของเจ้าของอู่ก็คือในเบนซ์ส่งข้อความมาเรื่องอ่ะมันเกิดจากทวงตังค์พี่ไอซ์เขารู้ว่าแฟนเก่าผมมันติดตังค์ผมอยู่มีหมายก็คือจดหมายจากบริษัทมือถือมาให้จ่ายยอดเพราะจะปิดเบอร์ต้องปิดยอดแล้วจังหวะ 2-3 วันก่อนแฟนใหม่ของแฟนเก่าผมก็คือเจ้าเก่งอะค่ะมาแถวร้านพี่ไอซ์เลยบอกเบนซ์ไปกับพี่จะได้จบๆไปทวงค่าโทรศัพท์ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวโอนเสร็จต่างคนต่างแยกห่างออกมาสักไม่กี่ชั่วโมงแฟนเก่าผมมันโพสต์บอกเลิกยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่ของเราสักทีพอมาตอนเช้าผมเห็นผมก็เลยโพสต์กลับบอกเฮ้ยแค่ไปทวงค่าโทรศัพท์มันวุ่นวายในชีวิตใช่ไหมสักพักผมก็ลบโพสต์คุณผู้ชมจำโพสต์ของน้องโบได้ใช่ไหมเลิกวุ่นวายกับชีวิตเราสักทีเท่านั้นแหละแค่นั้นแค่ทวงค่าโทรศัพท์เลยบุกมาแล้วก็ยิงกันเสียชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวของเบนซ์เองเห็นบอกว่าล่าสุดโพสต์สตอรี่ถึงพี่ชายนะที่เข้าไปเคลียร์ปัญหาทั้งหมดเป็นเพลงของพี่แบงค์วงแคลชความทรงจำครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กันกับพี่ไอซ์รุ่นพี่ที่แสนดีที่เข้าไปเคลียร์ปัญหาครั้งนี้ให้เขาค่ะชีวิตที่ต้องจากไปคือรักน้องเข้าใจจะเข้าไปเคลียร์ให้เรื่องค่าโทรศัพท์ใช่ไหมแต่แล้วก็ถูกยิงแบบไม่มีวันกลับมือปืนตอนนี้ยังหนีอยู่นะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย